สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบังเวลานะในวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆที่ผมใช้ในการทำไข่ออนเซนมาฝากครับผมเริ่มด้วยการนำไข่ไก่ที่ได้ซื้อมาจากตลาดไปล้างทำความสะอาดในวันนี้ผมใช้เป็นไข่ไก่เบอร์3จำนวน2ฟองนะครับจากนั้นก็นำไปใส่ไว้ในถ้วยที่ได้เตรียมเอาไว้ผมใส่น้ำเย็นลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนจนท่วมไข่เลยนะจากนั้นผมปิดฝาไว้18นาทีนะครับหากใครใช้เป็นไข่ไก่ที่ฟองใหญ่กว่านี้หรือจำนวนมากกว่านี้ก็เพิ่มเวลาขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะน้ำเย็นที่ได้ใส่ลงไปในตอนแรกนั้นใส่เพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของน้ำให้มีความร้อนที่ลดลงหากใครมีเทอร์โมมิเตอร์ก็สามารถนำมาวัดได้เหมือนกันนะผมเคยอ่านเจอเขาบอกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำไข่ออนเซนนั้นอยู่ที่ประมาณ 70-80 องศาเซลเซียสแต่ส่วนตัวผมนั้นก็ไม่เคยใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดนะครับผมการที่ผมนำฝามาปิดภาชนะไว้นั้นก็เพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิความร้อนให้อยู่คงที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมหากใครมีไข่ไก่ที่ได้เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วจะนำมาลองทำดูก็นำมาออกมาพักให้คลายความเย็นเสียก่อนนะครับผมขนาดของภาชนะที่ใช้อุณหภูมิของน้ำขนาดและจำนวนของไข่ไก่ที่ใช้ในแต่ละครั้งทั้งหมดนั้นมีผลต่อระดับความสุกของไข่ออนเซนนะครับผมและรวมถึงเวลาที่ใช้ในการทำด้วยนะยังไงลองทำและปรับเพิ่มหรือลดเวลากันดูได้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ได้ติดตามกันมาโดยตลอดขอบคุณที่รับชมเรื่องราวต่างๆที่ผมได้ลงเอาไว้ยังมีอีกหลายสิ่งที่ผมนั้นชอบทำแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสนำมาเล่าให้ได้ฟังกันและก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยที่ผมนั้นอยากลองทำดูสักครั้งหนึ่งอย่างเช่นการนำของที่ตัวเองใช้นั้นมารีวิวหรือแม้กระทั่งการออกไปเที่ยวและใช้วิธีการสื่อสารโดยการวอล์กซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำนะแต่ด้วยความที่ผมนั้นอาจจะพูดหน้ากล้องไม่ค่อยเก่งมากนักแต่ตอนนี้ก็พยายามฝึกอยู่นะครับผมยังไงสักวันหนึ่งอาจจะทำคลิปแนวนั้นออกมาให้ได้ชมกันนะมีพี่ๆหลายคนที่รู้จักกันเขาบอกว่าผมนั้นทำตัวเหมือนเป็ดดำน้ำไม่ลึกบินไม่สูงตัวผมเองก็รู้สึกเช่นนั้นนะแต่ผมก็มีความสุขมากที่ได้ลองทำในหลายๆสิ่งและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นมนุษย์เป็ดเหมือนกันกับผมนี่แหละการข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งนั้นอาจมีหลายวิธีด้วยกันบางคนอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมไปข้ามอีกสะพานที่อยู่ถัดไปบางคนอาจจะรอเวลาในการข้ามแพขนานยนต์หรือบางคนอาจจะยอมเสี่ยงที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานที่สูงนี้เพื่อไปถึงได้เร็วขึ้นถึงแม้ว่าในครั้งนี้ผมจะเลือกวิธีนี้ในการข้ามมาแต่วันหน้าผมอาจจะเลือกวิธีอื่นที่ต่างไปก็ได้นะหากเป็นเพื่อนๆล่ะจะเลือกวิธีใดThank you.